เศรษฐามั่นใจงบ67ผ่านฉลุยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการควอมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ในวารวะสองวาระสามว่าเท่าที่ทราบไม่มีตรงนี้พอรัฐบาลเองก็เหนียวแน่นหมดทุกพักทางฝ่ายสภาชเช็คแล้วก็ไม่มีอะไรเราเองก็ทำงานด้วยกันดีมั่นใจครับเมื่อคืนวันที่21มีนาคม ก็ได้เจอกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยและเจอกับพลตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพักประชาชาติก็ไม่มีอะไรเราทํางานร่วมกันดีไม่มีประเด็นอะไรเลยเมื่อถามว่าได้สอบถามไปยังพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือในส่วนแกนนําของพักพลังประชารัฐหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ถามครับ เพาต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันของพันนี้อยู่ด้วยกัน